การต้อนรับให้ดูมีความโปอาอลังการแล้วก็มีความเรียบง่ายในขณะเดียวกันด้วยเนี่ยอันนี้เป็นความภูมิใจที่เหมือนกับเราปิดทองหลังพระไฮไลท์สำคัญที่สุดนะครับนับตั้งแต่มีการก่อตั้ง APEC ขึ้นมาที่นำประเด็นเรื่อง Climate Change นำประเด็นเรื่อง Digitalization ถ้าติดตามการประชุมก็จะได้รับทราบการค้าหรือนโยบายของประเทศต่างๆเป็นอย่างไรก็อาจจะกลับเข้ามานะคะทำธุรกิจความท้าทายคือคิดว่าเป็นกรอบเวลาแล้วกันครับในแต่ละการประชุมเนี่ยก็จะมีเวลาเตรียมการที่ค่อนข้างน้อยนักการทูต The Series APEC 2022 Thailand ก็กรมวิชาการทูตเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญมากนะครับในการจัดการประชุมระหว่างประเทศนะครับอย่าง APEC เนี่ยกรมวิชาการทูตเนี่ยจะเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่การมาถึงของผู้นำนะครับอย่างแรกก็คือเราก็จะต้องดูเรื่องการต้อนรับที่สนามบินนะครับก็จะมีระดับรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไปต้อนรับนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในพิธีต้อนรับแล้วเนี่ยเราก็ยังมีว่าจัดขบวนรถตั้งแต่รถตำรวจนำขบวนมีรถมอเตอร์ไซค์เกียรติยศหน่วยรักษาความปลอดภัยมีรถติดตามของคณะต่างๆนะครับรวมไปถึงการดูแลจัดการบริหารโรงแรมทั้งหมดเลยนะฮะประสานงานกับตำรวจเรื่องการรักษาความปลอดภัยเรื่องการจราจรนะครับพอเมื่อถึงการประชุมแล้วเนี่ยกรมพิธีการทูตเนี่ยก็ต้องดูพิธีการต้อนรับเมื่อเริ่มการประชุมด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะมายืนรอรับตรงไหนนะฮะสื่อมวลชนจะไปยืนถ่ายรูปตรงไหนก็ต้องจำกัดจำนวนเพื่อให้ว่าคณะเข้ามาเนี่ยคนไม่หนาแน่นเกินไปการต้อนรับให้ดูมีความโอ้อาอลังการแล้วก็มีความเรียบง่ายในขณะเดียวกันด้วยนะครับอาจจะมีการงานเลี้ยงอาหารกลางวันเราจะจัดงานเลี้ยงจะต้องดูเมนูจะต้องดูที่นั่งของผู้นำนะว่าจะนั่งตรงไหนใช้การเรียงลำดับตัวอักษรจาก A ไป Z การรักษาความปลอดภัยข้างนอกหอประชุมเราก็ต้องประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงนะครับทั้งตำรวจก็ดีหรือสำนักข่าวกรองนะครับแล้วในการประชุม APEC เนี่ยก็จะมีการงานเลี้ยงในตอนเย็นนะฮะก็จะดูตั้งแต่การจัดสถานที่นะครับการเลือกสถานที่ว่าจะไปเลี้ยงที่ไหนนะครับส่วนอาหารเราก็ต้องคัดเลือกโรงแรมซึ่งแน่นอนอาหารต้องเป็นอาหารไทยเราต้องสามารถนำเสนอได้นะครับว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นอย่างไรมีความโดดเด่นทางด้านรสชาติให้เกิดความประทับใจจะได้ไปบอกต่อได้นะจะมีการจัดการแสดงกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งในที่นี้ก็คือกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้จัดการแสดงลองคิดดูว่าผู้นำ20ประเทศยังไม่รวมแขกของประธานนะฮะมีการเดินทางจากโรงแรมต่างๆกันนะฮะส่วนใหญ่ผู้นำจะอยู่โรงแรมละ1คณะเท่านั้นผู้นำต้องออกจากโรงแรมและต้องให้ถึงศูนย์ประชุมนะครับหรือถึงสถานที่จัดงานเลี้ยงเนี่ยต้องถึงที่หมายเรียงตามตัวอักษรแล้วเรากำหนดไว้เลยว่าคณะเนี่ยต้องถึงที่หมายเนี่ยมีระยะเวลาห่างกันขบวนละ1นาทีนี่มันเป็นความละเอียดอ่อนของทางด้านพิธีการทูตซึ่งเมื่อมีผู้นำมาแล้วในคราวนี้เราเชิญให้เขาเอาคู่สมรสมาด้วยซึ่งในคราวนี้เนี่ยเราก็จะพาคู่สมรสไปดูพิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพนะครับที่ก่อเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เป็นปีครบ90พรรษาของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับซึ่งท่านก็มีคุณูปการในเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผ้าไหมไทยนะฮะเพราะว่างานอย่างอื่นนะครับงานวิชาการงานอะไรอย่างนี้มันจะมีการตกลงกันมาก่อนแล้วก็ถึงมีการมาพบปะแล้วมีการหารือแล้วก็ลงนามความตกลงกันแต่งานพิธีการทูตเนี่ยมันเป็นงานที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นซึ่งทำให้มีแต่ความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเสมอนะฮะเราก็มีความภูมิใจเพราะว่างานระดับชาติขนาดนี้เนี่ยกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้รับมอบหมายความรับผิดชอบอันนี้ให้ทำเนี่ยอันนี้เป็นความภูมิใจที่เหมือนกับเราปิดทองหลังพระเรามีหน่วยงานมาร่วมประชุมประมาณ43หน่วยงานการที่เราจะประสานงานและขอความร่วมมือและเอาทุกคนมาทำงานไปพร้อมกันโดยไม่ผิดพลาดเนี่ยนี่แหละครับเป็นความสำคัญแล้วก็เป็นบทบาทของกรมพิธีการทูตซึ่งทุกคนอาจจะนึกไม่ถึง
นักวิชาการนะนักสื่อสารมวลชนนักธุรกิจผู้แทนภาคประชาสังคมความเคลื่อนไหวในเอเชียแปซิฟิกบทสนทนาร่วมกันควรจะมีอะไรบ้างประเด็นเรื่องดิจิทัลไลเซชันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นประเด็นสำคัญการลดช่องว่างนะระหว่างผู้มีรายได้สูงกับผู้ที่มีรายได้ที่ค่อนข้างน้อยจะทำอย่างไรการช่วยเหลือธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมนะฮะประเด็นที่จะเป็นเมนโฟกัสของการประชุมมันคืออะไรไอ้จุดแรกที่เรามองมันก็คงหนีไม่พ้นคำว่า open นะฮะ APEC เนี่ยเป็นเรื่องของการเปิดเสรีทางด้านการค้าแล้วก็การลงทุนมันไม่ใช่แค่เปิดเสรีแต่ว่าสนับสนุนแนวความคิดแนวทางการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการเคลื่อนย้ายบุคคลฟื้นฟูการติดต่อการคอนเนคของภูมิภาคอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยต้องปิดพรมแดนแล้วก็สุดท้ายคำว่าบาลานซ์มันก็ชัดเจนนะฮะว่าโมเดลเศรษฐกิจไบโอซิคลิกกรีนเนี่ยกำกับทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยให้มันมีความสมดุลมากขึ้นเราก็หวังว่าจะช่วยกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการรักษาสภาพแวดล้อมการทำความตกลงเขตการค้าเสรีในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาประมาณ 15-16 ปีแล้วโฟกัสเนี่ยมันจะไปในเรื่องของการทำอย่างไรที่จะลดกำแพงภาษีเข้าสู่ตลาดผลักดันไอเดียของการทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบนั่นก็คือเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมนี่ที่สำคัญคือการไม่ทิ้งขายไว้ข้างหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจจะไม่นำเรื่องของมาตรการสาธารณสุขเนี่ยมาเป็นข้อจำกัดเศรษฐกิจหรือธุรกิจมันไม่สามารถที่จะเดินได้เรื่องความยั่งยืนนั้นก็จะเป็นเรื่องของการประกาศ Bangkok Gozon BCG Economy ไทยและก็เขตเศรษฐกิจทุกเขตเศรษฐกิจร่วมกันทำงานในรอบ10เดือนที่ผ่านมาผมคิดว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดนะครับโดยเฉพาะอีกครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการก่อตั้ง APEC ขึ้นมาที่นำประเด็นเรื่อง Climate Change นำประเด็นเรื่องของการดูแลการจัดการปัญหาขยะการดูแลในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและที่สำคัญก็คือการทำการค้าการลงทุนอย่างยั่งยืนเนี่ยเข้ามารวมกันเป็นแพ็กเกจเดียวกันผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของ APECกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเริ่มคิดเตรียมสิ่งนี้มาตั้งแต่ต้นปี2563ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทีมงานสำหรับเตรียมการสิ่งนี้มีกันอยู่2คนจำได้เลยว่าตอนที่เราจะเริ่มทำเอเปคเนี่ยคิดเหมือนกันว่าสิ่งที่เราจะผลักดันในการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันจะต้องไม่ได้มาจากเรานั่งคิดกันเองทางทีมเราแล้วก็ปรึกษากับสื่อต่างๆว่าถ้าเราจะระดมสมองกันครั้งแรกเนี่ยตัวละครหรือผู้เล่นที่จะมาช่วยเราระดมสมองมันควรจะมีใครบ้างซึ่งมันก็ออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า APEC Focus Group แล้วพอเราได้ประเด็นหลักๆ 4-5 ประเด็นเราก็เอากลุ่มเหล่านี้มาเป็นโจทย์ในการเชิญผู้แทนคนไทยในรุ่นที่เด็กๆลงไปเช่นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ก็จะมีการระดมสมองในยุคถัดมาเรียกว่า APEC 5.0 Professional แล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็นี่แหละเกิดการสกัดออกมาเป็น Open Summit Balanceอยากย้อนกลับไปก่อนตอนที่เราเริ่มมาแล้วเป็นเจ้าภาพตอนที่ก็คือจะไม่มาร่วมฝ่ายนี้ปูมีอยู่กัน2คนแล้วก็เราก็คุยกับคนที่เป็นเจ้าภาพมาก่อนมาเลเซียซึ่งเราก็ถามเขาแบบซื่อๆเลยว่ามีคำแนะนำอะไรบ้างให้ทีมไทยที่กำลังจะมาเนี่ยเริ่มเตรียมการเพราะเราเตรียมจริงๆแล้วเราเตรียมมาตั้งแต่ปีที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพก็คือเตรียมแล้วแต่ตอนนั้นเราก็คุยกับเขาบอกว่าให้ลืมไปเลยว่าครอบครัวเขาเป็นครอบครัวของเราตอนนี้คนที่เป็นครอบครัวของเราคือทีมของเราตอนนี้เพราะเราจะแทบไม่ได้เจอคนที่บ้านเราจะไม่ได้เจอหมาไม่เจอแมวค่ะ
ะในส่วนของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะหน่วยงานเราก็เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดประชุมเวทีที่เกี่ยวข้องกับการค้านะคะซึ่งก็มีทั้งระดับรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ระดับเจ้าหน้าที่โดยการประชุมระดับรัฐมนตรีการค้าของเอเปคจัดไปแล้วนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคม2565แล้วก็เวทีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีเวทีหลักๆ ก็คือการประชุมของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการค้าและการลงทุนนะคะแล้วก็เวทีที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าแล้วก็การค้าบริการนะคะถ้าจะถามว่าผลสำเร็จของที่จัดมานะคะก็คือสำคัญที่สุดก็คือในระดับนโยบายแล้วก็สอดคล้องกับธีมหรือว่าหัวข้อการประชุมปีนี้ของประเทศไทยนะคะก็คือ Open Connectแล้วก็บาลานซ์นะคะจะมีการเน้นเรื่องการจัดทำ FTA เขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายก็คือให้การค้าสินค้าและบริการเคลื่อนย้ายโดยเสรีนะคะในระหว่างการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีการค้าค่ะเราได้จัดให้มีการสัมมนาระหว่างประเทศนะคะเพื่อที่จะดูว่าผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะระดับ SME อะค่ะจะมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการสร้างความสมดุลอย่างไรนะคะเป็นผลสำเร็จนะคะหรือกิจกรรมสำคัญช่วงที่ผ่านมานะคะสำหรับสิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์หรือกรมเจรจาเนี่ยจะต้องจัดขึ้นในลำดับต่อไปก็คือจะร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศนะคะจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีนะคะขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนจริงๆแล้วต้องเรียนว่าเวทีเอเปกนะคะเป็นเวทีที่สำคัญเป็นโอกาสนะคะนานๆทีที่ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่รวมกันแล้วเนี่ยเราค้ากับ21เขตเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ 70% กับที่เราค้ากับโลกถ้าติดตามการประชุมก็จะได้รับทราบว่าตอนนี้ทิศทางการค้าหรือนโยบายมาตรการของประเทศต่างๆเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะในฐานะเจ้าภาพเนี่ยเราสามารถที่จะแสดงความพร้อมศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะมีโอกาสสร้างรายได้เข้าประเทศในการเดินทางเข้ามาของผู้เข้าร่วมการประชุมขณะเดียวกันถ้าเราสามารถเจรจาธุรกิจนะคะแสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพก็อาจจะกลับเข้ามานะคะทำธุรกิจอันนี้ก็น่าจะเป็นความสำคัญหลักๆที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกเนี่ยรู้จักประเทศไทยรู้จักคนไทยรู้จักศักยภาพของไทยค่ะก็จะมีความท้าทายตรงที่ไทยในฐานะเจ้าภาพเอเปคจะต้องเป็นคนร่างเอกสารฉบับหนึ่งมานะคะจะเป็นสเตทเมนต์เพื่อเวียนให้กับทั้ง20เขตเศรษฐกิจในการให้ความเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงในฐานะโฮสต์ที่จะทำให้ความเห็นต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเหมาะสมกับทุกเขตแล้วเขายอมรับได้นะคะแต่ความท้าทายมันอยู่ที่ว่าระยะเวลาในการปรับอะค่ะมันค่อนข้างที่จะกระชั้นมากเราก็กว่าเราจะรวบความเห็นกว่าจะปรับช่วงนั้นก็คือจะต้องทำงานแข่งกับเวลามากอะค่ะอันที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือการ drafting นะคะเขาเรียกว่า drafting session ของ APEC ตอนแรกเนี่ยเรากะจะเป็นแค่3วันในความเป็นจริงแล้วมันไม่พอมันคือ4วัน5คืนเต็มๆคือ4วัน5คืนเต็มๆในการที่จะอยู่กับตรงนั้นอยู่กับเขตเศรษฐกิจอะค่ะทุกเขตก็จะมีการถกเถียงกันมากๆทั้งวันเลยแล้วก็คืนสุดท้ายก่อนการปิดจบอะค่ะก็อยู่กันถึงตีสี่แล้วก็มีเวลาประมาณ3ชั่วโมงในการอาบน้ำแต่งตัวเพื่อมาดราฟใหม่เพราะว่าอีกวันนึงเนี่ยจะปิดการประชุมแล้วเราก็ต้องประสานกับห้องประชุมใหญ่กับห้องดราฟตลอดเวลาเลยว่าเนี่ยการประชุมจะปิดหรือยังคือแทบจะทุกวินาทีเลยมันมีความสำคัญมากค่ะในการที่จะต้องคุยกับเขตเศรษฐกิจทั้ง20แล้วก็ห้องใหญ่ก็ต้องประชุมกันไปแล้วก็รอว่าจะจบเมื่อไหร่เพื่อทำให้มันลงตัวมากที่สุดอะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ประสบการณ์ขออนุญาตเล่าเสริมอะค่ะในทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็อยากให้เราเหมือนกับนำเรื่องของ FTA มาหารือกันอีกครั้งนะคะก็
ระบวนการเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนปีปกติที่เราทำงานกันก็มีความท้าทายเนี่ยก็คือเหมือนเราจะต้องไปแลททุกวันเพื่อที่จะเหมือนว่าเออเราจะต้องไปขอให้เขาสนับสนุนงานเรายังไงแบบนี้นะคะอีกความท้าทายหนึ่งเนี่ยที่ไม่เหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมาก็คือการจัดการหารือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะคะอันนี้ก็จะคือเราเป็นเหมือนกับเป็นมันไม่เชิงว่าเป็นประชุมหลักใน MRT แต่ว่ามันเป็นท็อปปิ้งไพรเวทแดลล็อกหรือว่า PPD เป็นวาระต่างๆอันนี้เราก็ต้องมีการเชิญมีการหารือกับภาคเอกชนหรือว่าสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจนะคะเอเปกหรือว่าเอแบกของประเทศไทยแล้วก็ของสิงคโปร์นะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมาร่วมการสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระนี้ของเราอะค่ะทาร์กฟอร์สก็ชื่อเต็มๆหรือว่าศูนย์ปฏิบัติการ APEC 2022 Task Force นะครับก็จะเป็นหน่วยงานพิเศษที่กระทรวงจัดตั้งขึ้นมามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการประชุมระหว่างประเทศซึ่งในกรณีนี้ก็คือ APEC 2022ก็จะดูรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมแล้วก็โลจิสติกที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีที่ไทยเป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมห้องหารือทวิภาคีห้องพักหรือว่าห้องปฏิบัติหน้าที่ของผู้ผมเองเนี่ย APEC Task Force ก็รับผิดชอบดูแลในส่วนนี้ครับความท้าทายคือส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเรื่องของกรอบเวลาแล้วกันครับเพราะว่าโดยที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยรับผิดชอบจัดการประชุมตลอดทั้งปีเนี่ยในแต่ละการประชุมเนี่ยก็จะมีเวลาเตรียมการที่ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่เรามีจำนวนจำกัดอยู่แล้วต้องทำงานที่ค่อนข้างมีหลายองค์ประกอบเนี่ยทำให้มันเป็นความท้าทายหลักสำคัญมากเลยครับพี่มีหน้าที่ดูแลทำความสะอาดบริเวณทั่วไปทางเท้าอ๋อหลักๆ ก็เก็บขยะมูลฝอยตามหลายทางตามจุดที่แยกขยะไว้ครับตัวของกระผมเองนะครับได้รับผิดชอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับบริเวณสถานที่จัดการประชุมนะครับแล้วก็บริเวณที่ผู้นำแต่ละประเทศพักนะครับก็อาจจะเพิ่มรอบในการเก็บขึ้นมาอีกครับจากเดิม2เท่า3เท่าได้แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับขอแค่พื้นที่สะอาดเรียบร้อยครับเป็นความภาคภูมิใจมากกว่าอาจจะปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้นอาจจะเป็น24ชั่วโมงเลยก็ได้ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าเราจะทำให้ดีที่สุดเจ้าหน้าที่เทศกิจเองเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมนะครับทั้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทั้งร่างกายนะครับหรือว่าภาษานะครับนี่คือความท้าทายพี่คิดว่าการประชุมครั้งนี้มันไม่ใช่มาบ่อยๆเนาะถ้าเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนไหนนะเขาก็อาจจะไปเชิญชวนหรือแนะนำประชาชนในประเทศเขากลับเข้ามาเชื่อว่าถ้าการต้อนรับเราดีขึ้นอาจจะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นก็เชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและก็พี่น้องชาวไทยนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับร่วมกันนะครับต้อนรับด้วยรอยยิ้มนะครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้าพบกับเรื่องราวของ Bangkok Goes On BCG ที่จะนำประเทศไทยก้าวไกลในเวที APEC ห้ามพลาดนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่อง MFA Thailand Channel เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและสาระของกระทรวงการต่างประเทศนะครับนักการทูต The Series APEC 2022 Thailand